ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพลงไทยค่ะเป็นเพลงพม่าตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ในวันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเพลงร่วมสมัยที่คงจะนำมาจากเพลงพม่าเพลงเก่าของพม่าใช้คำว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะคือดิฉันก็ติดคำว่าเพลงไทยเดิมเนาะคือถ้าเกิดว่าเป็นเพลงร่วมสมัยที่มีการปรับแต่งมาจากเพลงไทยเดิมอันนี้เราก็จะค่อนข้างคุ้นนะอย่างเช่นของวงฟองน้ำวงบอยไทยอะไรประมาณนี้แต่ว่าของพม่าเนี่ยแหมก็รู้สึกว่าลำบากใจในการที่จะพูดนะคะเนื่องจากว่าสับแสงก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเอาเป็นว่าเพลงที่เปิดให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเพลงร่วมสมัยของพม่าที่ทำให้เราได้ฟังซุ้มเสียงสำเนียงเพลงพม่าจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพลงพม่าดั้งเดิมแต่มีกลิ่นอายของดนตรีร่วมสมัยอยู่มากแม้ว่าจะเป็นทำนองเพลงแบบพม่าแท้ๆก็ตามที่ดิฉันทราบว่าพม่าแท้ๆก็เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะซึ่งมีความรู้ทางด้านดนตรีได้มอบซีดีเพลงนี้คือจริงๆก็ไม่เชิงมอบหรอกเอามาให้ยืมนะคะแต่เนื่องจากว่าแผ่นเนี่ยค่อนข้างเก่ามากเพราะว่าเป็นแผ่นที่ได้มาจากเมืองมันเดเลเนี่ยค่ะเมืองมันเดเลซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุในเรื่องพม่าเสียเมืองนี่เลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีอายุอนามพอสมควรแล้วก็เป็นแผ่นที่เจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างจะชอบอยู่มากก็เปิดฟังอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นแผ่นก็เลยค่อนข้างจะชำรุดสุดโทรมดิฉันก็พยายามเลือกมานะคะเฉพาะเพลงที่พอจะฟังได้โดยไม่มีปัญหาทางเทคนิคมากนักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฟังแล้วมีปัญหาทางเทคนิคมีตกร่องอะไรตรงไหนอย่างไรก็ขออภัยในปัญหาทางเทคนิคนะคะแต่ว่าพยายามที่จะหาเพลงพม่ามาให้คุณได้ฟังเพื่อสร้างบรรยากาศหายากเหลือเกินค่ะเพราะว่าเขียนภาษาพม่าก็ไม่เป็นนะหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้ยหายังไงก็ไม่เจอก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนจบรายการวันนี้เนี่ยจะเปิดให้ได้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะคะสำหรับเพลงที่มีซุ้มเสียงสำเนียงพม่าจริงๆและที่แผ่นซีดีนี่มีข้อมูลนะแต่ว่าเป็นภาษาพม่าหมดเลยภาษาอังกฤษก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จนใจจริงๆนอกจากจะบอกได้แต่ว่านี่คือเพลงของพม่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์ในวันนี้กับเรื่องราวของพม่าเสียเมืองถึงตอนที่11แล้วนะคะและความเดิมตอนที่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าสีป่อพระองค์ท่านก็พยายามละค่ะในการที่จะหาเพื่อนหรือว่าหาพวกในการที่จะมาคานอำนาจกับอังกฤษนั่นก็คือฝรั่งเศสทำให้พระเจ้าสีป่อทรงมีความหวังว่าฝรั่งเศสจะเป็นอีกชาติหนึ่งที่จะทำให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะต่อกรกับอังกฤษได้แล้วก็เป็นผลประโยชน์แห่งใหม่ของพม่าคือไม่อยากจะผูกขาดแล้วก็ไม่อยากจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งชาติอังกฤษแต่เพียงชาติเดียวแต่ทีนี้อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยจะอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นชาวยุโรปแล้วก็เป็นฝรั่งเหมือนกันผลประโยชน์ของประเทศชาติก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะขัดแย้งกันเองด้วยเรื่องของพม่าก็คงเป็นเรื่องที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษในยุคนั้นก็คงต้องมานั่งคิดสระตะกันว่าจะคุ้มหรือไม่ที่จะต้องแลกกันมีปัญหากันด้วยเรื่องนี้การเดินเกมทางการเมืองของราชสำนักพม่าโดยการนำของพระเจ้าสีป่อจะถูกทิศถูกทางหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันในวันนี้จากพม่าเสียเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่คุณผู้ฟังก็คงรอฟังอยู่แล้วด้วยใจระทึกนะคะเพราะฉะนั้นไปติดตามฟังกันเลยค่ะกับการดำเนินนโยบายทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งซับซ้อนซ่อนเงื่อนและก็ต้องพึงระมัดระวังในแต่ละย่างก้าวนะคะพม่าเสียเมืองตอนที่11ช่วงที่1พร้อมแล้วค่ะ
ทีนี้เมื่อก่อนที่นายฮาร์สกงสุลฝรั่งเศสจะมาถึงนั้นทางฝ่ายพม่ามีเรื่องกับห้างบอมเบย์ของอังกฤษอยู่แล้วทางราชการพม่ากล่าวหาว่าห้างบอมเบย์ได้ติดสินบนเจ้าเมืองยิงยานแล้วก็เสียค่าภาคหลวงน้อยกว่าที่ได้ตกลงไว้ในสัมปทานนอกจากนั้นห้างบอมเบย์ยังได้แอบชักลากไม้ออกจากป่าโดยไม่ยอมเสียค่าภาคหลวงเป็นจำนวนมากอีกด้วยข้อกล่าวหานี้อาจจะจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้ไม่มีใครทราบหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้เขียนก็บอกว่าห้างบอมเบย์ก็เป็นแต่เพียงห้างทำป่าไม้มิใช่เทวดามาจากไหนหากเห็นมีประโยชน์อยู่ที่ใดและเจ้าของเผลอเรอควบคุมไปไม่ถึงก็คงจะหยิบฉวยเอาตามใจคือเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยจะเป็นไปได้ไม่ยากเลยทีนี้ทางพม่าก็ได้แจ้งให้ข้าหลวงใหญ่อังกฤษที่เมืองย่างกุ้งทราบว่าห้างบอมเบย์ได้ชักลากไม้สักไปแล้วถึง 80,000 ท่อนแต่เสียค่าภาคหลวงถูกต้องแต่เพียง 32,000 ท่อนเท่านั้นข้าหลวงใหญ่อังกฤษต้องตอบไปว่าขอให้ทางราชการพม่าตรวจสอบบัญชีป่าไม้ที่เมืองตองอูซะก่อนและขอให้คำนึงถึงว่าห้างบอมเบย์ทำป่ายิงยานภายใต้สัญญาที่ทำไว้กับรัฐบาลพม่าถึง3ฉบับด้วยกันสัญญาแต่ละฉบับก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันการกระทำของห้างบอมเบย์บางอย่างอาจผิดสัญญาฉบับหนึ่งแต่ถูกสัญญาอีกฉบับหนึ่งก็ได้ควรจะสะสางเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยเสียก่อนทางฝ่ายพม่ามิได้สนใจในคำตอบนี้นะคะแต่ได้ประกาศออกมาว่าจะให้ศาลาลูกขุนหลุดดอชำระความและตัดสินข้อพิพาทระหว่างทางราชการพม่าและห้างบอมเบย์และต่อมาศาลาลูกขุนก็ได้ตัดสินว่าห้างบอมเบย์จะต้องชดใช้เงินให้แก่ทางราชการพม่าถึง 1,100,000 รูปีแล้วก็สั่งให้ปรับห้างบอมเบย์ฐานหลีกเลี่ยงค่าภาคหลวงเป็นจำนวนเงินอีกเท่าตัวและให้จ่ายค่าสินไหมให้แก่เจ้าพนักงานป่าไม้ของพม่าอีกเป็นจำนวนเงิน 33,000 ปอนด์ในการตัดสินนี้ศาลาลูกขุนก็ได้อ้างหลักฐานพยานต่างๆมากมายซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องนำมากล่าวในที่นี้ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าอังกฤษหาว่าพม่าเป็นฝ่ายเล่นรังแกส่วนพม่าก็บอกว่าพม่าเป็นฝ่ายถูกอังกฤษพยายามเลี่ยงภาษีหาประโยชน์จากพม่าโดยมิชอบคือต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลแต่ใครจะผิดหรือใครจะถูกก็เป็นเรื่องพูดยากอีกเช่นเดียวกันถึงตอนที่ศาลาลูกขุนหลุดดอตัดสินคดีห้างบอมเบย์นั้นในฮาร์สกงสุลฝรั่งเศสมาวุ่นวายอยู่ที่กรุงมันเดเลย์แล้วพอในฮาร์สทราบเรื่องห้างบอมเบย์ถูกปรับก็ดีใจนักวิ่งเข้าไปเสนอว่าถ้าหากห้างบอมเบย์ต้องล้มเลิกกิจการไปเพราะถูกปรับครั้งนี้ทางพม่าก็ไม่ต้องกังวลทางฝรั่งเศสจะเข้าทำป่าไม้เมืองพม่าให้และจะถวายผลประโยชน์แก่พระเจ้ากรุงอังวะให้มากกว่าที่อังกฤษเคยถวายอีกมากมายหลายเท่าทางข้าหลวงใหญ่อังกฤษที่เมืองย่างกุ้งได้ติดต่อเข้ามายังทางราชการพม่าขอให้รอการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาไว้ก่อนอังกฤษเสนอให้ตั้งคนกลางขึ้นเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดในเรื่องนี้หากคนกลางชี้ขาดว่าห้างบอมเบย์ผิดจริงทั้งฝ่ายอังกฤษก็จะยอมตามนั้นหนังสือของข้าหลวงใหญ่อังกฤษนี้ทางฝ่ายพม่ามิได้สนใจที่จะตอบแต่สั่งให้ยึดแพซุงของห้างบอมเบย์ไว้ทั้งหมดแล้วก็ประกาศว่าจะไม่ให้ห้างบอมเบย์ชักลากไม้ออกจากป่ายิงยานอีกต่อไปจนกว่าห้างบอมเบย์จะได้เสียค่าปรับตามที่ศาลาลูกขุนหลุดดอได้ตัดสินไปแล้วหลังจากนั้นอีก2วันทางราชการพม่าก็ได้ยื่นหมายไปยังห้างบอมเบย์สั่งให้จ่ายค่าปรับงวดแรกคนที่ดีใจที่สุดในการที่พม่าไม่ยอมฟังเสียงอังกฤษครั้งนั้นก็เห็นจะได้แก่นายฮาร์สกงสุลฝรั่งเศสหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนเอาไว้ว่าถ้าจะคิดด้วยใจในฮาร์สในฮาร์สก็เป็นคนที่ได้ทำงานให้แก่ประเทศของตนในการแสวงหาอิทธิพลที่ได้ผลรวดเร็วอยู่เพราะว่าในฮาร์สมาอยู่ที่กรุงมันดาเลได้ยังไม่ถึง4เดือนดีแต่ก็ได้ตกลงกับพม่าได้มากมายหลายอย่างจนเกือบจะเรียกได้ว่าได้มัดพม่าเอาไว้อย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้
ทั้งที่คนของชาติฝรั่งอื่นๆได้พยายามจะทำอย่างเดียวกันมาแล้วหลายปีแต่ก็ทำไม่สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษซึ่งในฮาร์สเห็นว่าเป็นศัตรูคู่แข่งสำคัญแต่ในฮาร์สมาอยู่เสียที่กรุงมันเดเลห่างไกลไม่ทราบว่าอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังดำเนินการทูตกันอยู่อย่างไรเกี่ยวกับพม่าคือมาอยู่ทางนี้ก็ไม่รู้ว่าทางอังกฤษกับทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาคุยกันยังไงแหมสมัยก่อนก็ไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารไม่สามารถจะเล่นเฟซส่งอีมงอีเมลได้ทันอกทันใจเหมือนอย่างปัจจุบันสิ่งที่ในฮาร์สไม่รู้ก็คือรัฐบาลฝรั่งเศสของในฮาร์สเองได้บอกกับอังกฤษไปแล้วว่ารัฐบาลฝรั่งเศสไม่ยอมรับรู้ในการกระทำอย่างใดทั้งสิ้นของในฮาร์สที่กรุงมันเดเลเพราะในตอนท้ายรัฐบาลฝรั่งเศสได้ถือเป็นมติแน่นอนแล้วว่าจะไม่ยอมทำสงครามกับอังกฤษด้วยสาเหตุเรื่องเมืองพม่าซึ่งฝรั่งเศสเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กคือไม่ยอมแลกผลประโยชน์กับเรื่องพม่านั่นเองถ้าจะมีเรื่องมีราวกับอังกฤษด้วยเรื่องพม่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มกันแต่เรื่องนี้ในฮาร์สไม่รู้ในฮาร์สได้เข้าไปกราบบังคมทูลพระเจ้าสีป่อไว้ว่าฝรั่งเศสมีความเคารพนับถือในกรุงรัตนบุรอังวะยิ่งนักด้วยเหตุที่กรุงรัตนบุรอังวะนั้นเป็นประเทศใหญ่ประเทศสำคัญมีศักดานุภาพเลื่องลือไปทั่วทุกทิศพระเจ้าสีป่อก็ทรงเป็นพระมหากษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ฝรั่งเศสเคารพนับถือในพระราชไมตรีที่ทรงมีต่อกรุงฝรั่งเศสเป็นที่สุดจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาลบล้างทางพระราชไมตรีนั้นได้ถึงอย่างไรฝรั่งเศสก็จะไม่ทอดทิ้งพม่าเป็นอันขาดมีศึกเหนือเสือใต้ฝรั่งเศสก็จะช่วยพม่ารบเอาชนะให้จงได้ฝ่ายพระเจ้าสีป่อผู้ซึ่งทรงหลงอยู่แล้วว่ากรุงรัตนบุรอังวะเป็นหลักของโลกไม่มีประเทศใดในโลกจะยิ่งไปกว่าก็ทรงเชื่อตามที่ในฮาร์สกราบบังคมทูลโดยมิได้ทรงสงสัยแต่ประการใดแต่แล้วฝรั่งเศสก็เห็นว่าพม่าเป็นเหตุเล็กเกินไปที่จะทำให้ฝรั่งเศสต้องทำสงครามกับประเทศมหาอำนาจด้วยกันฝรั่งเศสก็ทิ้งพม่าเอาง่ายๆอย่างไรก็ตามต่อมาอีกหนึ่งเดือนในฮาร์สก็ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ยื่นหนังสือลาป่วยแล้วให้รีบเดินทางไปเสียให้พ้นจากกรุงมันเดเลซึ่งในฮาร์สก็ต้องทำตามและหายสาบสูญไปตั้งแต่บัดนั้นถึงแม้ว่าในฮาร์สจะได้หายหน้าไปจากกรุงมันเดเลแล้วก็ตามความเชื่อถือที่ในฮาร์สได้มาก่อเอาไว้ก็ยังคงตกค้างอยู่พระเจ้าสีป่อยังทรงเชื่อว่าฝรั่งเศสจะมาช่วยเมื่อมีเหตุคือยังคงเชื่ออยู่ว่าฝรั่งเศสเป็นพวกของตนตามถ้อยคำที่ในฮาร์สได้มาสัญญิงสัญญาเอาไว้แตงดาหมิ่นกี้อัครมหาเสนาบดีฝ่ายกลาโหมคนสนิทของพระเจ้าสีป่อก็เชื่อเช่นนั้นด้วยเชื่อว่าการที่ในฮาร์สลาป่วยหายไปเฉยๆนั้นเป็นแต่เพียงเหตุคลุกคลักชั่วคราวซึ่งต่อไปก็คงจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพระเจ้าสีป่อจึงไม่ได้โปรดให้ยอมลดหย่อนให้แก่ห้างบอมเบย์เลยแต่มีพระราชดำรัสให้บังคับการให้เป็นไปตามที่ศาลาลูกขุนหลุดดอได้วินิจฉัยแล้วเมื่อถึงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2428ทางพม่าก็เห็นว่าควรจะตอบหนังสือข้าหลวงใหญ่อังกฤษที่เมืองย่างกุ้งเสียทีศาลาลูกขุนจึงมีสุภาพอักษรเสนาบดีไปยังข้าหลวงใหญ่อังกฤษว่าไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องระงับคำพิพากษาของศาลาลูกขุนหลุดดอและกรุงรัตนบุรอังวะนั้นเป็นอิสรภาพไม่มีวันที่จะรับข้อเสนอที่จะให้ตุลาการอังกฤษเข้ามาชี้ขาดในคดีความใดๆได้ถ้าจะพูดด้วยภาษาปัจจุบันพม่าก็บอกกับอังกฤษตรงๆว่าอังกฤษไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวก่ายในกิจการของประเทศที่เป็นเอกราชหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าถึงแม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วก็ตามแต่ตรงนี้เห็นจะต้องขอปรบมือให้แก่เสนาบดีกรุงอังวะเดือนตุลาคมปีนั้นตรงกับเทศกาลออกพรรษา
ในกรุงมันเดเลราษฎรทั่วไปพากันทำบุญสุนทานแล้วก็มีการเล่นรื่นเริงต่างๆตามประเพณีในระยะเทศกาลออกพรรษานี้มีพระราชพิธีอย่างหนึ่งที่กรุงมันเดเลเรียกว่าพระราชพิธีโกดอร์ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกท้องพระโรงให้บรรดาอมาตย์และเจ้าประเทศราชตลอดจนเจ้าเมืองต่างๆเข้าเฝ้าถวายเครื่องราชบรรณาการและของถวายต่างๆพระราชพิธีนั้นเป็นพิธีใหญ่เวลาเสด็จออกมีขุนนางและเจ้าประเทศราชเข้าเฝ้าในท้องพระโรงอย่างเนืองแน่นผู้ที่เข้าเฝ้าทั้งปวงแต่งเครื่องยศตามตำแหน่งของตนเมื่อเสด็จออกประทับบนพระที่นั่งกาญจนสิงหาฏพอสุดเสียงประโคมและคนทั้งปวงถวายบังคมแล้วอาลักษ์ก็จะอ่านคำสัตย์ปฏิญาณถวายในนามของผู้มาประชุมสโมสรณที่นั้นเมื่อพระเจ้าสีปอเสด็จออกในพระราชพิธีโกดอร์ในปีพุทธศักราช2428นั้นคงจะมิได้เฉลียวพระราชหฤทัยเลยว่าพระองค์จะได้ทรงเครื่องต้นเสด็จออกมหาสมาคมเป็นครั้งสุดท้ายแม้ขุนนางทั้งปวงและเจ้าประเทศราชจากแคว้นไทยใหญ่และเมืองอื่นๆที่มาเข้าเฝ้านั้นก็คงจะมิได้นึกว่าครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พระเจ้ามนเทียนทองจะได้แสดงพระบรมเดชานุภาพให้ปรากฏถ้าจะมีใครสักคนที่มีความวิตกข้องใจในวันนั้นคนคนนั้นก็เห็นจะได้แก่กิมวุ่นมินกี้ขุนนางผู้เฒ่าตำแหน่งสมุหนายกผู้ที่รับราชการมานานจนมีความสุขุมรอบคอบพอที่จะมองเห็นว่าการที่พม่าจงใจกระทำตนเป็นศัตรูกับอังกฤษนั้นอาจทำให้เกิดภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ราชบัลลังก์และแก่เอกราชของพม่าแต่ถึงกิมบุนมินกี้จะมีความสงสัยและวิตกกิมบุนมินกี้ก็มิได้พูดกับผู้ใดให้ล่วงรู้คงเก็บความนิ่งไว้งานเทศกาลนั้นมีอยู่หลายวันเป็นโอกาสที่ข้าราชการและเจ้าประเทศราชซึ่งได้เดินทางมาไกลจะได้รื่นเริงในพระมหานครให้หายเหน็ดเหนื่อยเทศกาลนั้นมีตามประทีปในปราสาทราชวังพระอารามน้อยใหญ่และบ้านเรือนราษฎรทั่วไปทั้งพระนครในเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเทศกาลออกพรรษาส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าอากาศเริ่มเย็นผู้คนออกเดินร้องรำไปตามถนนหนทางในยามกลางวันก็มีกระบวนแห่พระกฐินหลวงทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆบรรทุกผ้าพระกฐินและเครื่องบริขารซึ่งโปรดให้นำไปทอดยังพระอารามต่างๆดูเหมือนว่าผู้คนจะมิได้คำนึงถึงอันตรายที่กำลังจะคืบคลานเข้ามาอันตรายต่อเอกราชของพม่าและอันตรายต่อราชบัลลังก์ของพระเจ้าสีปอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอดใจไว้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและกลับมาติดตามกันต่อกับพม่าเสียเมืองตอนที่11ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะคุยกับผู้จัดนะคะอยากทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวว่าห้องสมุดหลังไมค์จะนำเสนอเรื่องอะไรต่อไปพม่าเสียเมืองใกล้จะจบแล้วหรือยังหรือว่าไปดูภาพพม่าสวยๆที่เคยเอามาลงไว้เข้าไปเป็นเพื่อนกันได้ที่รัศมี28 RASAMEE28 รัศมี28นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันต่อเลยสำหรับพม่าเสียเมืองตอนที่11ช่วงที่2ค่ะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของพระเจ้าสีป่อและพม่าดูเหมือนว่าจะกำลังเข้าสู่มุมอับนะคะเพราะว่าในพระราชพิธีโกดอร์ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งของกรุงมันเดเล
เป็นพระราชพิธีสุดท้ายที่พระเจ้าสีป่อได้เสด็จออกมาหาสมาคมแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่นายฮาร์สซึ่งเป็นตัวแทนจากฝรั่งเศสหายไปจากเมืองมันเดเลโดยที่ทางพม่าก็มิได้เฉลียวใจว่าเกิดอะไรขึ้นยังคงเข้าใจว่าฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์อันดีกับพม่าแล้วก็พร้อมที่จะเป็นมิตรกับพม่าแล้วก็ช่วยเหลือพม่าจากอังกฤษทั้งที่ในความเป็นจริงฝรั่งเศสได้ตกลงใจเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่มีปัญหากับอังกฤษจะไม่ทำสงครามกับอังกฤษเพียงเพราะเรื่องพม่าซึ่งถือว่าเป็นเหตุเล็กเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะกับพม่าเสียเมืองตอนที่11ช่วงที่2ค่ะงานเทศกาลนั้นมีอยู่หลายวันเป็นโอกาสที่ข้าราชการและเจ้าประเทศราชซึ่งได้เดินทางมาไกลจะได้รื่นเริงในพระมหานครให้หายเหน็ดเหนื่อยเทศกาลนั้นมีการตามประทีปในปราสาทราชวังพระอารามน้อยใหญ่และบ้านเรือนราษฎรทั่วไปทั้งพระนครในเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเทศกาลออกพรรษาส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าอากาศเริ่มจะเย็นบรรดาผู้คนออกเดินร้องรำไปตามถนนหนทางในยามกลางวันก็มีกระบวนแห่พระกฐินหลวงทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆบรรทุกผ้าพระกฐินและเครื่องบริขารซึ่งพระเจ้าสีป่อโปรดให้นำไปทอดยังพระอารามต่างๆเมื่อทอดกฐินหลวงและกฐินปราดแล้วตามพระอารามและวัดวาทั่วไปก็มีงานฉลองกฐินตามประทีปโคมไฟสว่างสวยมีละครดนตรีและหุ่นเป็นที่สนุกสนานรื่นเริงไปทั่วพระนครมิได้มีผู้ใดนึกถึงการสงครามเลยแม้แต่น้อยถึงจะมีผู้ใดนึกถึงบ้างก็มิได้เกิดความหวั่นเกรงแต่อย่างใดเพราะว่ากรุงรัตนบุรีอังวะนั้นเพียบพร้อมไปด้วยไพร่พลพหุพยุหะแสนยากรทั้งทัพบกและทัพเรือหากข้าศึกศัตรูจะยกขึ้นมาทางแม่น้ำอิราวดีก็มีป้อมปราการคอยป้องกันอยู่ทุกระยะไม่มีทางที่จะล่วงล้ำเข้ามาได้ป้อมต่างๆตามลำน้ำอิราวดีนั้นมั่นคงแข็งแรงนักมีนายช่างอิตาลี2นายชื่อว่าโคมอตโตและโมลินารีเป็นผู้สร้างมีแตงดามินกี้และเจ้ากรมเรือหลวงรับผิดชอบคอยดูแลให้มีทหารและอาวุธประจำอยู่อย่างครบครันในเทศกาลออกพรรษาปีนั้นพระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตก็สำราญพระราชหฤทัยอยู่ในวังแวดล้อมไปด้วยสาวสุรางสนมกำนันทั้งปวงโปรดให้มีการละครและการละเล่นต่างๆทุกคืนสนุกเกินกว่าที่จะพรรณนาได้สิ้นเทศกาลออกพรรษาแล้วแสงจันทร์บนท้องฟ้าเริ่มที่จะมืดลงแสงไฟตามประทีปเสียงพินเสียงพาดและเสียงขับลำนำนั้นก็หมดสิ้นไปจากถนนหนทางแห่งกรุงมันเดเลชีวิตเริ่มจะดำเนินไปตามปกติแต่พอวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2428เรือกลไฟอังกฤษลำหนึ่งชื่อว่าแอชลีย์อีเดนก็เข้าจอดเทียบยังหาดทรายริมน้ำหน้ากรุงมันเดเลเรือลำนั้นรัฐบาลอังกฤษเช่าเหมาทั้งลำสำหรับนำหนังสือจากเลขานุการของข้าหลวงใหญ่จากอังกฤษมาถึงเสนาบดีต่างประเทศแห่งกรุงรัตนบุรีอังวะคนขนาดเลขานุการข้าหลวงใหญ่ลงนามในหนังสือถึงเสนาบดีต่างประเทศกรุงอังวะก็แสดงให้เห็นชัดแจ้งอยู่แล้วว่าอังกฤษเห็นว่ากรุงอังวะนั้นแค่ไหนและคิดจะทำอย่างไรกับกรุงอังวะต่อไปหนังสือฉบับนั้นมีเนื้อความยืดยาวมากแต่ก็เป็นคำขาดของอังกฤษโดยไม่ต้องสงสัยดังข้อความในตอนท้ายว่าข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้ขอให้ท่านตอบอย่างชัดแจ้งว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของท่านทรงรับข้อเสนอต่างๆต่อไปนี้โดยปราศจากเงื่อนไข 1. ทางกรุงมันเดเลจะต้องรับทูตจากอุปราชอินเดียตามควรและข้อขัดแย้งต่างๆระหว่างรัฐบาลของท่านและบริษัทบอมเบย์พม่าจะต้องตกลงกันด้วยความยินยอมของทูตผู้นั้น 2. การกระทำใดๆต่อบริษัทบอมเบย์พม่าจะต้องระงับไว้ก่อนจนกว่าทูตจากอุปราชจะมาถึงกรุงมันเดเล 3. ในการข้างหน้าตัวแทนของอุปราชจะต้องมีประจำอยู่ที่กรุงมันเดเลและรัฐบาลของท่านจะต้องรับรองติดต่อกับตัวแทนอุปราชนั้นอย่างสมเกียรติยศรัฐบาลอังกฤษจะจัดให้ตัวแทนนั้นมีทหารกองเกียรติยศ1กองและมีเรือกลไฟ1ลำข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้แจ้งต่อท่านว่ารัฐบาลอินเดียไม่สามารถที่จะยอมรับข้อเสนอหรือการต่อรองอย่างใดจากท่านและจะไม่รับคณะทูตที่ท่านจะส่งไปยังเมืองย่างกุ้งหรือเมืองสิมลาในอินเดียเพื่อเจรจาต่อรองในเรื่องนี้และจะไม่ยอมเจรจาแก้ไขข้อเสนอของอุปราชอินเดียที่ได้แจ้งไว้แล้วในตอนต้นนี้ด้วยวิธีใดๆทั้งสิ้นเปลี่ยนบรรยากาศนะคะให้คุณได้ฟังดนตรีของพม่าเป็นการขั้นอารมณ์กันสักนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดจะพูดถึงบรรยากาศในขณะนั้นก็คงจะเป็นบรรยากาศที่ตึงเครียดอย่างมากเมื่อทางเลขานุการข้าหลวงใหญ่ส่งหนังสือถึงเสนาบดีต่างประเทศกรุงอังวะด้วยข้อความที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนในตอนต้นแห่งหนังสือนั้นอุปราชอินเดียได้เสนอไว้ว่าทูตหรือตัวแทนจากอุปราชนั้นจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงอังวะได้ทุกโอกาสและก็จะต้องไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันเสื่อมเกียรติใดๆที่ไม่ตรงหรือว่าขัดกับประเพณีการทูตของชาติตะวันตกทั้งนี้ก็หมายความว่าต่อไปนี้ทูตอังกฤษจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าสีป่อได้โดยไม่ต้องถอดรองเท้าและก็ยืนเฝ้าได้ไม่ต้องหมอบหรือว่านั่งกับพื้นที่สำคัญนั้นก็คือมีข้อเสนออีกอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลอังกฤษมีความจำนงว่าต่อจากนี้ไปรัฐบาลกรุงอังวะจะต้องดำเนินการติดต่อกับประเทศต่างๆภายนอกตามแต่อุปราชเมืองอินเดียจะเห็นสมควรเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าอังกฤษจะเข้ามาบังคับการต่างประเทศของพม่ามิให้คบค้ากับฝรั่งเศสไม่ให้คบค้ากับใครที่อังกฤษเห็นว่าไม่สมควรดูตามข้อความและเงื่อนไขต่างๆในหนังสือนี้ก็เห็นได้ชัดว่าอังกฤษมองว่าพม่าเป็นเมืองขึ้นที่บังคับได้เสียแล้วแต่พระเจ้าสีปอและขุนนางพม่ายังเห็นว่ากรุงรัตนบุรีอังวะนั้นยังเป็นมหาราชอาณาจักรที่มีอำนาจราชศักดิ์พร้อมมูลใครจะมาเหยียบย่ำไม่ได้เมื่อเสนาบดีได้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงข้อความในหนังสือของอังกฤษแล้วพระเจ้าสีปอกก็เสด็จออกขุนนางเพื่อปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งในวันนั้นพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอพระราชชนนีก็เสด็จออกท้องพระโรงด้วยแตงดามินกี้และเจ้ากรมเรือหลวงพร้อมด้วยขุนนางส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรยอมรับข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆของอังกฤษหากอังกฤษจะทำสงครามขุนนางทั้งปวงก็จะขออาสาทำราชการสนองพระเดชพระคุณเอาชัยชนะแก่อังกฤษให้จงได้นอกจากจะรักษากรุงอังวะไว้ให้ได้แล้วขุนนางเหล่านั้นยังขออาสายกทัพเข้าไปตีเอาพม่าใต้คืนมาจากอังกฤษอีกด้วยแต่กิมบุนมินกี้เป็นขุนนางผู้ใหญ่แต่เพียงผู้เดียวที่กราบบังคมทูลให้พระเจ้าสีป่อยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่อังกฤษบังคับมาเสียแต่โดยดีเพราะมองว่าการที่จะทำสงครามกับอังกฤษนั้นเห็นเหลือกำลังนักไม่มีทางที่จะเอาชนะศัตรูได้คืนสู้ไปก็จะเป็นอันตรายต่อเสวตฉัตรกรุงอังวะและกรุงรัตนบุรีอังวะนั้นเองอาจถึงการพินาศสูญสิ้นไป
ขณะที่กิมบุนมินกี้กราบบังคมทูลอยู่นั้นขุนนางผู้หนึ่งก็หัวเราะเยาะขึ้นด้วยน้ำเสียงอันดังกิมบุนมินกี้ก็นึกแปลกใจนิ่งอยู่มิได้กราบบังคมทูลต่อไปทันใดนั้นพระนางสุพยาลักษณ์ก็ตรัสขึ้นด้วยพระสุรเสียงอันเกรี้ยวกราดว่ากิมบุนมินกี้นั้นเฒ่าชราจนสติปัญญาเสื่อมลงเสียแล้วหูตาก็มืดมัวและเห็นหนูเป็นราชสีห์เห็นแมลงวันเป็นพระยาครุฑจะเลี้ยงไว้ให้เป็นอัครมหาเสนาบดีต่อไปก็เห็นจะเสียราชการเมื่อกิมบุนมินกี้เป็นคนขี้ขลาดตาขาวเกรงกลัวฝรั่งชาติอังกฤษถึงเพียงนี้ก็ให้กิมบุนมินกี้กลับไปอยู่บ้านช่องของตนและหาผนุ่งสตรีมานุ่งเสียเถิดอย่าอยู่ในตำแหน่งให้เสียราชการและเป็นที่รำคาญตารำคาญใจแก่คนอื่นต่อไปเลยพอพระนางสุพยาลัตตรัสจบลงพระนางอาเลนันดอร์นางพระยาช้างเผือกก็ตรัสขึ้นว่ากิมบุนมินกี้นั้นหวาดเกรงอังกฤษมานานนักหนาแล้วเพราะอัครมหาเสนาบดีกรุงอังวะมิได้องอาจอังกฤษจึงได้ใจทำการกำเริบเสบสารถึงเพียงนี้พระนางเองเป็นสตรีที่มีพระชนมายุอยู่ในปูนเดียวกันกับกิมบุนมินกี้แต่ถ้ากรุงอังวะนี้ขาดขุนนางที่จะรักษาเกียรติยศแห่งเจ้าของตนที่ได้ชุบเลี้ยงมาและขาดทหารมีฝีมือที่จะทำราชการสงครามได้พระนางก็จะขออาสามิให้น้อยหน้าบุรุษเพศแต่กิมบุนมินกี้ก็มิได้เกรงพระราชอาญาพอพระนางอเลนันดอร์ตรัสจบลงกิมบุนมินกี้ก็กราบบังคมทูลต่อไปให้ทรงยอมรับข้อเสนอของอังกฤษเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระราชวงศ์และราชบัลลังก์ถึงการต่อไปจะหนักหนาอย่างไรก็พอที่จะคิดแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่หากไม่ทรงรับข้อเสนอก็เห็นทีจะต้องทำสงครามกับอังกฤษซึ่งถ้าถึงขั้นนั้นกิมบุนมินกี้เห็นว่าก็คงจะสายเกินแก้หากพระเจ้าสีป่อทรงฟังและทรงปฏิบัติตามที่กิมบุนมินกี้กราบบังคมทูลในวันนั้นแล้วในระยะต่อมาแม้พม่าอาจตกอยู่ใต้อำนาจของอังกฤษจริงแต่ถึงวันนี้เมื่อพม่าได้เอกราชกลับคืนมาแล้วพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์อัลลองพระยาอาจยังประทับอยู่บนราชบัลลังก์แห่งประเทศพม่าต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้แต่ฟังแล้วก็น่าเห็นใจทุกฝ่ายถ้าเรามองด้วยใจที่เป็นกลางกิมบุนมินกี้ก็ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาในฐานะของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มองภาพรวมมองการไกลรักษาภาพใหญ่โดยยอมเสียส่วนน้อยแม้ว่าจะต้องเสียเกียรติยศบ้างก็ตามแต่ในส่วนของพระเจ้าสีป่อพระนางอเลนันดอร์และพระนางสุพยาลัตมองไม่เห็นภาพที่กิมบุนมินกี้เห็นภาพที่กิมบุนมินกี้เห็นนั้นเป็นภาพที่ไม่ตรงกับใจของทั้งสามพระองค์แน่นอนว่าไม่ทรงพอพระทัยอย่างมากใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของพระเจ้าสีป่อพระนางสุพยาลัตและพระนางอเลนันดอร์เต็มทีเรื่องราวของพม่าเสียเมืองกำลังเข้มข้นค่ะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เราได้เห็นแง่มุมของมนุษย์ของอำนาจของสงครามของผลประโยชน์และการแย่งชิงได้อย่างชัดเจนจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อที่จะจุดประกายให้เราได้หันมาสนใจในประวัติศาสตร์ทั้งของตัวเราเองและของประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่าคู่กรณีที่มีเรื่องมีราวกันมายาวนานและบางทีเราก็อาจจะมองพม่าด้วยสายตาที่มีอคติหวังว่าคุณผู้ฟังคงเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขพอสมควรแล้วก็ได้สาระความรู้ไปพอสมควรแล้วพบกันใหม่กับห้องสมุดหลังใหม่กับพม่าเสียเมืองตอนที่12ตอนหน้าค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์อัลลองพระยาของพม่ากำลังเดินไปสู่จุดสุดท้ายอย่างน่าเสียดายอย่าลืมนะคะสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดหลังใหม่โดยส่งไปรษณีย์บัตรและจดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งมาที่รายการห้องสมุดหลังไมค์สถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์สตูดิโอวิทยุอาคารบีชั้น1เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ
210-210ค่ะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง